นุกสนานค่ะแล้วคุณก็จะเอนจอยแล้วก็ทำกับมันไปได้เรื่อยๆ2นาทีเท่านั้นที่ดิฉันขอร้องจากคุณทุกที่ทุกท่ากับกะละแมค่ะทุกที่ทุกท่ากับกะละแมวันนี้นะคะเป็นท่าง่ายมากค่ะคุณจะอยู่ส่วนไหนของบ้านจะอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่ก็ตามคุณสามารถทำได้เลยที่สำคัญมันเป็นท่าที่แบบว่าทำแล้วกลมกลืนกับทุกคนนะคะท่ามันก็คือท่าลันช์นั่นเองนะคะซึ่งคุณสามารถทำได้ง่ายมากค่ะโดยทำดังนี้ค่ะมาท่านะคะคุณก็ยืนเท้าเอวอย่างนี้ค่ะแล้วก้าวขาใดขาหนึ่งไปด้านหลังนะคะฮึบส์นี่ตั้งไว้ให้ตรงนี่อย่างนี้แล้วก็ย่อตัวลงไปฮึบทำตรงๆค่ะแล้วยกตัวขึ้นมาแล้วชักเท้ากลับอีกครั้งหนึ่งนะคะก้าวขาหนึ่งไปข้างหลังปุ๊บย่อตัวตรงแล้วก็ยกตัวขึ้นมาแล้วชักเท้ากลับค่ะทำด้านละ10ครั้งค่ะพร้อมนะคะเชิญค่ะฮึบ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 กลับยืนตัวตรงค่ะก้าวไปข้างหลังย่อตัวตรงยกตัวขึ้นชักเท้ากลับค่ะเนี่ยทำด้านละ10ครั้งค่ะแล้วก็ทำอีกหนึ่งด้านฮึบยกตัวขึ้นมาแล้วกลับมายืนค่ะท่านี้นะคะคุณสะโพกเต็มๆก้นนะคะคุณขาค่ะแข็งแรงเลยค่ะคุณฮึบฮึบทำค่ะข้างสุดข้างค่ะและอย่างที่ได้โชว์ภาพไปตอนต้นรายการค่ะแขกรับเชิญของดิฉันวันนี้สร้างความฮือฮาสร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะด้วยงานศิลปะบนผืนผ้าของเขาภาพของเขาแต่ละภาพทุกคนจะแบบโอ้โหทำได้ยังไงคิดได้อย่างไรเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะคุยกับเขาค่ะแม่บ้านมีหนวดหรือคุณบิวอิสรัตชนมูนีค่ะแล้วเชิญนั่งค่ะค่ะโอ้ตายเห็นไหมนางมานางจะต้องสะบัดผ้ายาวไปถึงนั่นคุณนั่งถนัดนะคะติดพุงนิดหน่อยพี่ไม่ได้ส่วนด้านนี้เซ็นเซอร์ไม่ต้องเบลอนะคะค่ะอันนี้คือนมจริงนะคะกล้ามหน้าอกล้วนๆค่ะสวยงามปากฟ้าฟาดมาขนาดนี้อากาศค่อนข้างหนาวหนาวจริงหอปากก็ซีดปากซีดพี่ปากซีดอ๋อเป็นอย่างนี้นี่สีธรรมชาติธรรมชาติโถเอ็นดูถ้าเป็นขนาดนี้พี่ว่าต้องพบแพทย์แล้วล่ะหนูรักพี่ตรงนี้แหละนี่ภาพที่เราได้โชว์อยู่เบื้องหลังของบิวนี่คือที่เพิ่งถ่ายกับทีมงานของเรานี่คุณไปถ่ายที่ไหนอ่ะอันนี้เป็นตลาดครับเป็นตลาดสดแถวบางกะปิโอ้โหใช่บุกตลาดกันเลยทีเดียวใช่เราบุกตลาดแล้วก็พูดเลยว่ากินปลากินผักกินอะไรเงี้ยทุกอย่างรวมอยู่ในชุดเราก็กว่าจะได้ความสวยงามของภาพนี้ซึ่งองค์ประกอบภาพมันลงตัวและสวยงามหมดเลยเนี่ยอยากรู้ไหมคะว่าเบื้องหลังเป็นอย่างไรเราเก็บภาพมานะอ่ะเชิญชมค่ะนี่คือผู้ช่วยคุณตลอดเลยใช่ครับใช่เขาจะเป็นคนคอยสะบัดท้ายคุณหรอใช่เออคนแตกตื่นเราว่าเอาตรงนี้ก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวอีกรูปนึงค่อยแถวนี้อะไรเงี้ยหยับได้จริงๆหรอใช่ๆๆแล้วลื่นไม่เป็นไรลุกขึ้นใหม่แค่นั้นจบเอาหรอไปต่อไม่ถูกเลยอ่ะเว้ยพูดแม่เจ้าอ่ะโอเค
อยากจับปลาหนึ่งตัวอยากจับปลาอุ้ยขอบคุณมากโอ้หนูฝากโอ้ยเฮ้ยอยากขึ้นกระป๋องขอขึ้นได้ไหมขอบคุณค่ะพี่ก็บอกว่างงๆค่ะตอนนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นเลอะหมดแล้วไหนๆจะเลอะแล้วฉีกเลยเพื่อความงามอ๋อแล้วมันก็จะได้แผ่ความใช่ขออนุญาตเปลี่ยนชุดหน่อยนะคะขอบคุณค่ะนี่ถ่ายตอนเปลี่ยนชุดด้วยเหรอเนี่ยคุณป้าขายอะไรบ้างโอ้เยอะแยะเลยนี่คือจะโอ้ตายเดี๋ยวพี่ต้องใส่กระสอบนี้กับป้าอ๋อเหรอเขากลิ่นมันกลิ่นปลาฝั่งนู้นเขาคิดว่าเรามาแก้บนด้วยอะร้ายมากคุณป้าจะโดนตำรวจจับไหมคะเมื่อกี้ที่ป้าแซวมันเยอะๆอ่ะสวยนะโอ้ตายไอ้ตัวปัดหน้าโอ้ตายงานคุณทั้งสุ่มเสี่ยงนะเดี๋ยวนะเวลาเลือกโลเคชั่นใครเป็นคนเลือกอ่ะเราเน้นสถานที่ที่เราได้ผ่านมากกว่าพี่อ๋อไม่ได้ระบุจอดไม่ระบุไม่ระบุขับรถไปเรื่อยๆอ่ะวันนี้คิดละเดี๋ยวจะไปถ่ายเปลี่ยนชุดลงเลยเจอปุ๊บอ๋อเหรอใช่เพราะว่าเราจะได้อารมณ์คนที่ตกใจจริงส่วนใหญ่เขาตกใจคุณทั้งนั้นส่วนมากกลัวพี่กลัวส่วนมากกลัวดิฉันจะบอกให้เลยนะน้องวันใหม่ที่เพิ่งออกไปเนี่ยนะเขาไปเจอในห้องแต่งตัวปกติเขาจะถ่ายรูปกับทุกคนพอเจอแม่บ้านมีหนวดไม่เอาพยายามผลักไปไม่เอาหนูกลัวเด็กกลัวเวลาคุณไปทีมงานคุณมีแค่3คน3คนครับ3คน4คนแล้วแต่สถานที่ทีมงานตัวคุณแล้วก็คนสะบัดกระโปรงคุณใช่เพราะว่าคือเรื่องของเรื่องคือเราต้องคิดงานกับมันเยอะหน่อยว่าโอเคบางครั้งคือแค่2คนเพราะว่าบางสถานที่เนี่ยเหมือนถนนเมื่อกี้ถ้าสมมติเราโดนไล่อาจจะมีแบบพี่ในเครื่องแบบอะไรเงี้ยมาไล่เราก็จะแบบโอเคเราแบกชุดนะช่างภาพก็คือต่างคนต่างไปเดี๋ยวเจอกันอ๋อเหรอเวลาเจอคนในเครื่องแบบมาไล่คุณตัวใครตัวมันทุกคนจะกระจายใช่พี่เราก็จะให้เหตุผลเขาว่าทำไมใส่ชุดแบบนี้มาทำอะไรแถวนี้ อ๋อมาเดินตลาดครับพี่ทำไมคะใส่ชุดเยอะเดินตลาดไม่ได้หรออะไรเงี้ยมันผิดตรงไหนใช่แต่ว่าช่างภาพก็ต้องวิ่งแล้วเราก็ต้องเตรียมวิ่งเหมือนกันคือแต่เอาเราอ่ะรับหน้าไว้ก่อนเอาไม่พี่ส่วนมากก็ไม่ค่อยจะเหลือรับอ่ะอ๋อไปด้วยวิ่งคู่พี่วิ่งคู่แล้วชุดอย่างนี้คุณวิ่งได้ไงอ่ะก็วิ่งมาแล้วล่ะพี่วิ่งมาแล้วโกยแล้ววิ่งทันทีส้นสูงเหรอไปทั้งส้นสูงเลยเหรอก็ต้องทั้งอย่างนั้นแหละพี่เพราะถ้าถอดก็คงไม่ทันอ่ะจริงๆแต่ว่ามันได้ความสนุกนี่ไงอย่างเช่นแบบตามริมถนนเนี่ยเฮ้ยคุณต้องระวังหรือระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษจริงๆคือถ้าสมมติเราไปถ่ายที่ไหนคือเราก็ต้องคำนึงถึงว่าโอเคเราไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครอาทิเช่นบนถนนเราก็ต้องมองก่อนว่ามันไม่มีรถนะมันเป็นบริเวณที่ใกล้กับทางม้าลายนะแล้วก็ตอนที่บิวถ่ายคือก็จะมองแล้วแบบเฮ้ยรถติดไฟแดงแล้วเราก็จะอาศัยตอนจังหวะรถติดไฟแดงถ่ายเอาอะไรเงี้ยคือสร้างความเดือดร้อนให้น้อยที่สุดเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเราจะโดนจับได้ทุกวันนี้ก็กลัวนะไม่ใช่ไม่กลัวนะนั่นน่ะสิพี่แต่ก็พูดถึงก็ไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายนะถูกป่ะไม่ได้มีคนห้ามอยู่ว่าห้ามใส่ชุดอย่างนี้เดินถนนใช่คือจริงๆมันเหมือนแค่ถ่ายรูปเล่นปกติแต่แค่ชุดเราอาจจะใหญ่ไปหน่อยอะไรเงี้ยอาจจะเกี่ยวรถป้ายอาจจะเกี่ยวกระถางต้นไม้อะไรเงี้ยอันนั้นเราต้องระวังกลับบ้านไปคุณเคยไหมกลับมาเอ๊ะทำไมมีอะไรติดชุดเราเต็มเลยค่อนข้างเป็นเรื่องปกติพี่แต่ว่าใช่แต่คนที่หนักใจจะไม่ใช่เราคนที่หนักใจเป็นคนซักชุดมีคนเคยบอกว่าเคยเจอคุณเดินห้างโดยคุณใส่ชุดแบบนี้อ่ะฮะเอาแล้วคุณไปถ่ายเหรอช้อปปิ้งครับพี่คุณช้อปปิ้งใส่ชุดเนี้ยนะคือจริงๆบิวเป็นคนแต่งตัวเยอะบางทีมันอาจจะไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้ อาจจะเล็กบ้างน้อยบ้างแต่คือก็จะมีอะไรพิสดารกว่าชาวบ้านเขาอยู่คือโดยปกติในชีวิตคุณก็แต่งตัวเยอะอยู่แล้วใช่เพราะเรารู้สึกว่า
คือตัวบิวเองบิวคิดแค่ว่าแฟชั่นมันไม่ได้กำหนดขอบเขตว่ามันจะอยู่ตรงไหนมันอยู่ที่รสนิยมว่าเราชอบอะไรเพราะฉะนั้นต่อให้แต่งตัวแบบนี้เข้าห้างเราก็สามารถช้อปปิ้งได้ใช่แต่ว่าอยู่ที่ว่าพี่รักษาความปลอดภัยเขาจะให้เราเข้าหรือเปล่าอันนี้สำคัญอันนี้สำคัญเคยมีเหรอคุณครับเดี๋ยวครับอย่าเรียกว่าเคยมีพี่บ่อยครั้งร้อยเหรอใช่บ่อยครั้งเปล่าคือเขาคิดว่าเรามาถ่ายงานหรือมาทำอะไรหรือเปล่าเพราะว่าคนที่แต่งตัวเยอะขนาดนี้คือมันมีแค่สองกรณีเท่านั้นพี่หนึ่งถ้าไม่มาทำงานสองบ้าก็กลัวว่าคุณจะมาสร้างความเดือดร้อนหรือเปล่าใช่ใช่คือเขาก็คงคิดว่าเอ๊ะเราจะสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นไหมว่าชุดเราก็ยาวเดินเกะกะอะไรนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ชุดทุกชุดคุณออกแบบเองเลยไหมใช่ครับออกแบบเองแล้วก็มีคนตัดเย็บให้ตัดเย็บเองด้วยฮะกระทืบเองเลยเหรอใช่ใช่ปัง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 นี้เลยเหรอใช่สนุกมากพี่การที่บิวคิดแค่ว่าการที่เราได้ทำงานที่เรารักในสิ่งที่เรารักแล้วเราได้เริ่มต้นทำทุกอย่างเองด้วยตัวเองอะต่อให้มันออกมาไม่ดีต่อให้ชุดมันออกมาไม่สวยแต่มันได้ความรู้สึกเพราะเราทำด้วยตัวของเราเองใช่พอเราทำเองต่อให้มันไม่สวยแต่เราใส่ยังไงเราก็ภูมิใจเออมาอยู่ตรงนี้ใช่ครอบครัวคุณตอนแรกเขารู้ไหมตอนแรกไม่รู้ครับมารู้เมื่อช่วงประมาณปีที่แล้วต้นปีเขาเพิ่งรู้ใช่มารู้ตอนที่คือตอนที่เขารู้บิวอยู่อเมริกาตอนนั้นก็ไปถ่ายรูปเล่นอยู่แถวนู้นแหละเออก็กลับมาเขาก็แบบคือเขาก็ไลน์คอไปเออเกิดอะไรขึ้นเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาไงดีว่าเอาไงดีว่าเดี๋ยวแม่รู้ว่าเป็นตุ๊ดแน่เลยเอาไงดีว่าเดี๋ยวเราไม่ใช่แค่แม่รู้ว่าเป็นแม่บ้านมีหนวดแม่ยังไม่รู้ว่าเป็นตุ๊ดอ๋อเหรออะไรประมาณนั้นแต่คือด้วยความที่คือพอเราไว้หนวดหลอกไว้ตลอดเลยจริงๆคือมันก็ไม่ได้เป็นอะไรมากพี่มันเป็นเรื่องของรสนิยมมากกว่าอ๋อนี่เราชอบเราว่าไว้ว่าเรื่องของรสนิยมอะไรเงี้ยก็เลยพอกลับมาเมืองไทยก็เลยคุยกันกับที่บ้านแม่บอกว่าโอเคแม่ก็เลยบอกว่างั้นทำอะไรก็ทำเลยแต่แม่ขอเรื่องการเรียนต่อเราก็เลยเรียนต่อให้แม่ตอนนี้คุณเรียนถือในระดับตอนนี้จบปริญญาโทครับคุณจบโทในเกี่ยวกับอะไรคะเป็นบริหารครับบริหารธุรกิจบันเทิงเป็นมาก้าEMครับแล้วตอนตรีล่ะตรีจบสถาปัตย์ครับสาขาภาพยนตร์ที่ลาดกระบังครับโอ้คุณเรียนมาแต่ละอย่างดีๆทั้งนั้นเลยแล้วคุณกำลังจะต่อกำลังจะต่อเอกครับโอ้โหคุณกำลังจะเป็นด็อกเตอร์นี่แหละพี่ความน่าเชื่อถือมันจะอยู่ตรงไหนนี่แหละคุณค่ะด็อกเตอร์มันก็สามารถมีหลากหลายแขนงนี่ใช่คุณจะเรียนอะไรอ่ะอ๋อเรียนบริหารครับแล้วคุณจะเอามาใช้ทำอะไรอ่ะน่าจะเกี่ยวกับที่บ้านอ๋อคุณกลับไปช่วยงานที่บ้านใช่นั่นหมายถึงว่านี่จะไม่ได้เป็นสิ่งที่คุณจะทำไปตลอดชีวิตสิ่งนี้คือสิ่งที่ทำไปตลอดชีวิตครับแต่ว่าอาชีพที่จะต้องทำมันมีอยู่อันนี้คืองานอดิเรกครับไม่ใช่อาชีพมันก็คือแพชชั่นหนึ่งของคุณใช่มันคือส่วนหนึ่งที่ทำให้ชีวิตเรามีสีสันมากขึ้นคุณก็ยังคงไว้ยังคงไว้เหมือนเดิมครับยังคงไว้นอกเหนือจากการถ่ายรูปเล่นด้วยความสนุกสนานของคุณแล้วอะไอ้รูปของคุณน่ะมันไปเตะตาชาวต่างชาติด้วยนี่สิมันยังไงอ่ะด้วยความที่เขาจะรู้สึกว่าโอเคเขาจะใช้กับเราคำว่าเวียดเขาจะรู้สึกเห็นแล้วแบบเฮ้ยเป็นอารมณ์แบบเหมือนคนไทยอุทานคนไทยอุทานอะไรเงี้ยแต่เขาก็จะใช้คำว่าเวียดกับเราแล้วคือเหมือนด้วยความที่เมื่อปีที่แล้วที่ไปเยอรมันอะไรเงี้ยแล้วคือเป็นกลุ่มแฟนคลับที่อยู่ที่นู่นอ๋อมีแฟนคลับใช่ใช่แล้วเราเดินอยู่ตรงแบบใจกลางเมืองอะไรเงี้ยแล้วคุณใส่ชุดนี้เหรออีกชุดนึงครับแต่ใหญ่เหมือนกันคุณใส่ชุดใหญ่ๆนี่ไปเมืองนอกเหมือนกันใช่ๆใส่ชุดใหญ่ๆแล้วก็เขาก็วิ่งลงมาเลยแล้วก็แบบ I know you แล้วพยายามพูดไทยกับเราเราก็โอเคก็คุยกับเขาแล้วเขาบอกว่าเขาเป็นแฟนคลับเรานะแล้วก็แบบเพื่อนเขาก็วิ่งกรูลงมาแล้วเราก็แบบเฮ้ยขนาดนั้นฝรั่งมากรี๊ดเราใช่ขนาดนั้นโอ๊ยตายเก๋อพอถัดไปอีกเมืองนึงพอเราลงรูปเสร็จก็มีคนเมสเซจข้อความมาตามไปที่โรงแรมขับรถจากอีกรัฐนึงไปอีกรัฐนึงเพื่อหาเราอ่ะพี่คือแบบเฮ้ยมันดีมันดีมากมันดีเนาะมันดีมากแล้วเราแค่รู้สึกว่าคือเราไม่ได้สร้างความสุขให้กับใครมากแต่เราให้รอยยิ้มกลับไปเวลาคนที่มาดูรูปเรากลับรู้สึกว่ามันได้อะไรมากกว่าแค่นั้นน่ะมันได้มากกว่าความรู้สึกมันได้มากกว่าแล้วยิ่งเขาเห็นเราเขาพูดคนละภาษากับเราแล้วเขาเข้ามากอดเราทั้งที่เราไม่รู้จักกันอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าดีจังมันดีมันดีรูปคุณมันยังจะสร้างมูลค่าในอนาคตด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่เดี๋ยวจะมีจัดแสดงงานอาจจะเริ่มที่ประเทศไทยแต่ว่าก็จะมีที่ประเทศหลายประเทศละกันก็กำลังรออยู่ในขั้นดำเนินงานรูปของคุณจะไปเป็นแบบนิทรรศการใช่ครับใช่ไปแสดงยังต่างประเทศใช่ถ้าอย่างนี้ค
ุณจะเอารูปจากไหนเอารูปใหม่หรือรูปเก่าหรือรูปยังไงรูปที่จะไปจัดก็คือเป็นรูปที่ถ่ายขึ้นใหม่ทั้งหมดแล้วเป็นเซตที่จะไม่มีในออนไลน์ใครที่อยากดูก็ไปดูกันได้ที่งานโอ้คือจะไม่เคยเห็นรูปนี้มาก่อนใช่วันอีกนานไหมที่เราจะได้เห็นในเทศกาลปลายปีครับปลายปีปลายปีคุณจะมีภาพเซตใหม่ออกมาประมาณสักกี่ภาพน่าจะประมาณ 40-60 ภาพ40-60 ภาพและเซตนี้จะไปแสดงยังต่างประเทศใช่ครับใช่แล้วขายขายได้หรือเปล่าเดี๋ยวว่ากันคือนอกจากแสดงแล้วสามารถจะซื้อได้ด้วยซึ่งดิฉันเชื่อว่าขายได้แน่นอนแฟนคลับคุณหน้าห้องน้ำใครยังว่างแนะนำได้เลยถ่ายง่ายถ่ายคล่องบิวบอกหน่อยสิคุณบอกว่าคุณทำงานด้วยความรักคุณทำมันด้วยความสนุกความสุขของการได้ทำงานนี้มันอยู่ที่ไหนคะความสุขมันอยู่ที่เวลาเราความสุขของบิวนะครับเวลาเราได้นั่งดูรูปที่คนช่างภาพถ่ายมาให้ มันอยู่ณตอนนั้นเลยเราไม่รู้ว่ารอบข้างเกิดอะไรบ้างแต่พอเราได้ดูปุ๊บอุ้ยตายแล้วป้าคนนั้นกำลังเหวอเราอยู่อุ้ยตายแล้วลุงคนนั้นกำลังแบบจะฆ่าเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันเป็นรอยยิ้มที่บิวรู้สึกว่ามันอิ่มแล้วความสุขของบิวต่อยอดด้วยการที่บิวแชร์รูปปุ๊บการเป็นกำลังใจให้กับคนอื่นหรือว่าเวลาคนอื่นเศร้าแล้วเขาส่งข้อความมาเฮ้ยขอบคุณมากที่ทำให้เราแบบมีรอยยิ้มในวันนี้นั่นคือความสุขที่บิวได้จากการที่บิวมีความสุขอีกทีนึงซึ่งมันค่อนข้างอิ่มเนี่ยเนาะคนเราเริ่มทำอะไรสักอย่างหนึ่งเริ่มทำจากด้วยความรักใช่และความสุขของเราเวลาเราทำอะไรด้วยความรู้สึกเหล่านี้มันก็จะทำออกไปอย่างเต็มที่ใช่คนที่ได้รับคนที่ได้เห็นเขาก็จะรู้สึกในสิ่งที่คุณส่งมาให้ใช่และความสุขเหล่านั้นมันก็ได้กลับไปหาคุณอีกทีนึงใช่นี่คือความมหัศจรรย์ของการได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักและที่ตัวเองชอบบิวก็เป็นคนหนึ่งคนนั้นเช่นเดียวกันและในอนาคตอันใกล้นี้เขาจะทำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆค่ะแม่บ้านมีหนวดค่ะคุณอิสนัทชนหมู่หนีค่ะขอบคุณค่ะค่ะเรื่องผ้ามันยังไม่จบเพราะอย่างที่บอกคือมีคนอยากจะเป็นแบบคุณและมีคุณเป็นไอดอลเยอะเหลือเกินเพราะฉะนั้นงานนี้ห้ามปล่อยผ้าไว้กับกระเทยเด็ดขาดสักครู่ค่ะ